ครั้งแรกที่ผมเห็นตู้บังคับผมก็คิดถึงความคลาสสิกของรถเลยครับเพราะอะไรผมถึงส่งรถเข้าประกวดในครั้งนี้ผมอยากใช้ไอเดียและความคิดที่แปลกใหม่สร้างผลงานอีกระดับนึงครับทำไมผมถึงเลือกแต่งรถแนวสตรีทคัสตอมผมอยากเอารถแบบครอบครัวมาแต่งแนวคัสตอมให้ทันสมัยครับแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้ขึ้นมาผมอยากให้รถซื้อกับข้าวทำยังไงให้สาวกีดโดยการดึงดูดความคลาสสิกให้ดูหรูและแพงขึ้นครับความโดดเด่นของรถที่ผมแต่งนะครับดูหลักๆเลยก็จะเป็นสีครับดำตัดเทาเป็นความคลาสสิกนะครับของคัสตอมพรีเมียมนะครับและส่วนของทางร้านก็จะเป็นงานสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นพักเท้านะครับจะทำเป็นเหล็กแบบดิบๆเชื่อมแบบดูแบบโคตรโหดนะครับแล้วก็ท่อนะครับส่วนชุดแต่งของ H2C นะครับก็จะมีแก๊ปไฟหน้าก็บังโคลนหน้านะครับแล้วก็อุดน้ำมันเครื่องฝากระเป๋าซ้ายขวานะครับของแต่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขอฝากรถร้านของดาร์คเคานายไว้ด้วยนะครับร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม